เป็นไงยอดขายที่ร้านวันนี้โอ้โหดีมากเลยเจ๊ใครๆก็ชอบพัดลมไอเย็นฮาตาริของเรานี่เจ๊เป็นเจ้าของร้านนะได้อย่างนี้ก็สบายใจและเอชอบไหมเนี่ยเอาชอบดิเจ๊เย็นมากชื่นใจนี่ถ้าชอบอ่ะไม่ซื้อไว้สักตัวแล้วนี่พัดลมไอเย็นฮาตาริดีๆนะเดี๋ยวเจ๊ผ่อน 0% เดี๋ยวนะเจ๊แกเนี่ยขายเก่งจริงๆเนาะขนาดหนูเป็นพนักงานร้านแกก็ยังขายหนูอีกเหรอแหมคนมันขายแต่เด็กอะเนาะเขาโดนเว้ยเงี้ยไปอยู่ก็ได้วะไม่รอดเว้ยเป็นอะไรนี่ไม่เจอตั้งนานยังไม่เลือกคุยกับแม่ซื้ออีกเหรอคุยกับแม่ซื้อไหนทะเลาะกับคอนโดทะเลาะกับคอนโดก็ได้ด้วยทะเลาะเรื่องอะไรวะเขาไล่หนูออกอ่ะไล่หนูออกก็ดีแล้วแมวจะได้ไม่เหนื่อยใช่หมายถึงว่าหนูน่ะหมายถึงฉันเขาไล่ฉันออกนี่ไม่ต้องคิดมากคนคุ้นเคยไปอยู่ห้องฉันฉันอยู่คนเดียวขอบคุณค่ะเจ๊ไม่เป็นไรว่าแต่คอนโดนั้นมันไล่แกออกมาเรื่องอะไรวะเรื่องเลี้ยงนกเฮ้ยทำไมคนเรามันใจจืดใจดำใจแคบอย่างเงี้ยเลี้ยงนกนกตัวนิดเดียวเองโอ้ไม่หมดนกแก้วหรือนกขุนทองนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศคอยาวๆมีสองขาวิ่งเร็วๆนะคิดยังไงเลี้ยงนกกระจอกเทศวะน่ะโอ้มันน่ารักอ่ะเจ๊มันคุ้นน่ะเลี้ยงอะไรหน้าเหมือนตัวเองเลยว่าแต่ไปอยู่คอนโดได้ไหมถ้าเกิดว่าแกเลี้ยงนกกระจอกเทศอ่ะให้ไปอยู่ที่ห้องไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเลี้ยงช้างตัวเดียวก็เต็มแล้วแค่ช้างตัวนิดเดียวแปลเลี้ยงช้างเลยเหรอจะบ้าเหรอเนี่ยไม่พอนะมีแรดอีกตัวอุ้ยตัวเท่าไหร่อ่ะตัวเท่านี้ฮ่าไปอยู่ได้อุ้ยห้องเต็มไหมอุ้ยหนูไม่ไปอยู่ด้วยไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแค่ตัวหนูคนเดียวก็เต็มห้องแล้วอะไรมาเนี่ยตลกหยอกตลอด